ต้นปีต้นปีครับต้นปีก็จะเป็นงานแบบงานแบบเล็กๆงานแบบแค่ครอบครัวเพื่อนสนิทอะไรแค่นี้ประมาณนี้ครับเตรียมนะเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ไม่นานนะจริงๆก็เตรียมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยคือแล้วตอนนี้เนี่ยแบบโอ้ยทำงานทุกวันเลยอะทำงานจนแบบต้องบอกประบูว่าน้องขอคิวพี่หน่อยอะการ์ดพี่ยังไม่ได้แจกเลยจนถึงวันนี้ยังแจกการ์ดไม่หมดเลยเชิญแขกเยอะไหมครับพี่ไม่เยอะครับไม่เยอะมีแต่2ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทแค่นั้นเองสถานที่จัดงานยังไงอะไรสถานที่เป็นบ้านแฟนเลยครับไม่ต้องเปลืองค่าสถานที่เลยจัดกันภายในเลยเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ชุดแล้วเรียบร้อยกับพี่ปลายังไม่เห็นชุดเลยแต่ว่าก็มั่นใจว่าน่าจะดีครับตัวพี่ผู้หญิงเป็นไงบ้างครับเขาเลือกแบบอะไรก็โอเคนะก็โอเคครับสวยทำไมถึงลงตัวเป็นปีหน้าก็มันลงตัวมันก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอะแต่มันก็เหมือนกับมันถึงเวลาเออมันถึงเวลาไม่ฉุกละหุกครับไม่มีการท้องไม่มีอะไรเราตอบให้เลยครับดูเหมือนอยากเร่งรีบไปหมดไม่คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าเพื่อนของคุณแม่แฟนเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็บอกว่าบิ๊กทำไมไม่แต่งกันละลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจัดงานกันง่ายๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็จริงๆอะผมไม่อยากยืดไปจนถึงแบบมีนาเมษาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันร้อนผมอยากให้มันอยู่ในช่วงหน้าหนาวก็เลยแบบจริงๆเนี่ยจะให้มันเกิดเดือนธันวาด้วยซ้ำไปแต่มันไม่ทันครับก็ต้องเป็นมกราอาการป่วยของแฟนโอเคเรียบร้อยดีนะก็หาหมออยู่เรื่อยๆครับก็ยังต้องเช็คเลือดยังต้องกินยาไทรอยอยู่คือไทรอยนี่มันแบบโอ้โหมันโหดร้ายนะจากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่ทานเขาก็ไม่ลดนี่หรอครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือระบบอะไรต่างๆคือเดินมากก็ไม่ได้หัวใจก็จะเต้นเร็วแล้วมันมีโอกาสที่แบบถ้าหัวใจเต้นเร็วมันมีโอกาสที่มันจะช็อกไปเลยวูบไปเลยซึ่งเคยมีแล้วตอนนี้ต้องดูแลยังไงบ้างก็หนึ่งต้องไม่เครียดครับทานน้ำเยอะๆเพราะว่าเลือดมันจะข้นมากไทรอยนะครับถ้าเกิดทานน้ำไม่เยอะพอเลือดข้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมันมีสูงมากนะครับแล้วก็กินข้าวนอนหลับพักผ่อนอะไรประมาณนี้แหละไม่มีถามแล้วไม่มีครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าคือก็ธรรมชาติครับธรรมชาติคือถ้าเกิดว่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็แสดงว่าแต่งบุ๊กเปิดตัวมาครับก็พร้อมนะแต่ว่าแบบผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่แฟนป่วยเป็นไทรอยด์ด้วยแต่ว่าคือได้คุยกันเนี่ยคือไทรอยด์แล้วท้องได้ไหมท้องได้เด็กอันตรายไหมไม่ถ้าเราดูแลดีเป็นไปได้ก็อยากดีใช่ไหมครับก็อยากนะครับมันสองจิตสองใจอ่ะคือผมรู้สึกว่าตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วไงคือมันก็มีความสุขแล้วผมรู้สึกว่าจนถึงวันนี้ผมมีคนที่ผมจะอยู่ด้วยจนแบบลมหายใจสุดท้ายของผมละหรือไม่ก็ของเขาคือผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมสมบูรณ์แล้วผมรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ยังเคยคุยกันเลยว่าแบบคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีแบบเขาก็ไม่มั่นใจนะเขาก็แบบอยากเลิกกับผมก็มีเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอายเขาอายเขาไม่ได้อายตัวเองนะแต่เขาอายแทนผมว่าทำไมแบบทำไมบิ๊กถึงไปมีแฟนเป็นแบบคนใหญ่ไซส์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งแบบผมก็บอกมันไม่ได้สำคัญอ่ะมันสำคัญที่จิตใจมากกว่านะครับแล้วก็มันก็ฟันฝ่ากันมาครับจนถึงวันที่แบบเขารู้สึกว่าโอเคผมทำให้เขามั่นใจได้แล้วว่าแบบเอ้ยเราจับมือกันนะเราไม่ปล่อยมือกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามจริงๆผมกับแฟนเนี่ยก็จะคุยหายคุยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก6ปีกับ7ปีแล้วครับอย่างลูกชายพี่นะคะไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกอะไรเพราะไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแต่เขาไม่กลัวปัญหากระแสดราม่าจะตามมานะพี่เรื่องลูกชายเรื่องโอ้ยไม่หรอกครับคือมันเวลามันผ่านมาขนาดนี้แล้วมันโตกันขนาดนี้แล้วครับมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแล้วก็จากล่าสุดที่ผมเคยคุยกับปิ๊กเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ่ะคือปัญหามันคือเอาจริงๆนะผมกับปิ๊กไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเอาจริงๆครับครับโอเคครับผมขอบคุณพี่ปิ๊กค่ะ